ตอนอยู่บนเวทีประกวดนะคะจะจำได้ว่าการตอบคำถามสุดท้ายเป็นอะไรที่ท้าทายและตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเพราะทั้งกดดันตื่นเต้นวิตกกังวลและทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่จำกัดและทุกอย่างเกิดขึ้นสดๆต่อหน้าคุณผู้ชมทั้งประเทศแต่หลังจากได้รับตำแหน่งแล้วจะค้นพบว่ายังมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและท้าทายอื่นอีกมากมายรออยู่อย่างเช่น challenge ในวันนี้ค่ะสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส ใต้ตาคม MT16 ขวัญมีคะแนนโหวตแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่1แล้วครับส่วนที่1สัปดาห์ที่แล้ว MT12 จุ๊บจิ๊บสาวเหนือคะแนนถูกเบียดตกลงไปอยู่อันดับที่5ส่วนกองเชียร์สาวงามจากภาคอีสานและภาคกลางอย่าลืมโหวตให้พวกเธอด้วยนะครับร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกว่า 90% ของภารกิจนางสาวไทยนะคะเกี่ยวข้องกับทักษะการพูดค่ะน้องๆจะต้องพูดให้ถูกต้องชัดเจนและสามารถเรียบเรียงสิ่งที่พูดเนี่ยให้เหมาะสมด้วยนะคะดังนั้น challenge ในวันนี้พี่จะให้น้องๆรับบทเป็นนักข่าวค่ะใน reporter challenge ตื่นเต้นมากคือไม่เคยเป็นนักข่าวไม่เคยเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนชาเลนจ์นี้ก็คือน่าจะต้องเตรียมตัวเยอะๆหน่อยอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจอเหตุการณ์จริงแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมพร้อมค่ะต้องทำให้ดีที่สุดค่ะต้องเชื่อว่าตัวเองทำได้ด้วยก่อนอื่นนะคะน้องๆทุกคนจะได้เข้าไปเรียนรู้งานการเป็นนักข่าวจาก professional ค่ะที่ฝ่ายรายการข่าวช่อง7และหลังจากนั้นนะคะน้องๆทุกคนถึงจะเจอกับ challenge ที่รออยู่ค่ะนั่นก็คือการออกไปทำข่าวภาคสนามที่เจอกับสถานการณ์จริงเจอกับความเสี่ยงและความเร็วใครสามารถรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีที่สุดและยังดำเนินการรายงานข่าวต่อไปได้ดีที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะใน challenge นี้ค่ะ It's challenge time พี่ขอท้าคุณค่ะนุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชน AJDVD และ Alibaba.com โอกาสมาสำหรับคนที่พร้อมเสมอความเป็นรีพอร์เตอร์มันไม่ได้มาง่ายๆแต่ว่าถ้าน้องตั้งใจและพยายามพี่คิดว่าตำแหน่งรีพอร์เตอร์มันไม่ได้ไกลและถ้ารีพอร์เตอร์เป็นได้นางสาวไทยก็เป็นได้ครับคือนอกเหนือจากเรื่องของคะแนนที่จะได้หรือว่าไปสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่น้องจะได้นี่คือประสบการณ์ชีวิตของการประกวดนางสาวไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีจ้าน้องๆผู้เข้าทุกคน
สำหรับ Challenge Reporter วันนี้กลุ่มของน้องๆเฮ้ยโชคดีมากได้มาอยู่ที่สนามแข่งรถบางกอกแร็กแอฟนิวค่ะเรามาอยู่ที่สนามแข่งรถเราจะต้องมีชายหนุ่มที่มีความรู้ทางด้านการแข่งรถเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พีทและพี่เอ็มค่ะสวัสดีค่ะสนามดิฟรถเนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยก็ถ้าจะให้นำเสนอข่าวเรื่องนี้ก็คงบอกเลยว่าไม่ถนัดอะค่ะคือเราเข้าใจไปเองว่าเรามาเจอโรงพยาบาลตำรวจแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเฮ้ยโรงพยาบาลมันต้องมีข่าวเยอะแน่ๆแต่พอมารู้อีกทีนึงว่าเอ้ยเป็นสถานที่พิสูจน์ศพพอรู้ว่าต้องมาทำข่าวเกี่ยวกับพนักงานเช็ดกระจกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเช็ดกระจกสูงแล้วเราจะรายงานยังไงให้มันดูอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะยากสิ่งที่กังวลที่สุดนะคะก็คือเรื่องการทำเขาโครงเรื่องค่ะใน1นาทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเราเหมือนแบบเห็นเตียงอะไรเงี้ยที่เอาไว้ชันสูตรใช่ป่ะคือเราก็รู้สึกแบบกลัวแล้วอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่คือมันโอเคแต่คือเหมือนกับแบบมันไปติดที่ความรู้สึกความคิดเราอ่ะใช่เช้าตอนแรกก็มีกังวลนิดนึงค่ะเพราะว่ากลัวความสูงนิดนึงแต่ไม่ได้แบบกลัวเยอะจนขนาดที่แบบว่าขึ้นไม่ได้ค่ะก็อยู่บนรถก็สนุกแล้วพอลงมาเนี่ยพี่มันก็จะแบบเอาถึงแล้วเหรอรู้สึกว่าหน้ามันชานิดนึงคือตอนแรกก็เครียดมากค่ะเพราะว่ามันเราไม่เคยรู้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วแบบเหมือนมันไม่มีข้อมูลเลยคือทุกอย่างสดจริงๆคือคนเช็ดกระจกไม่เท่าไหร่นะคะแต่เช็ดกระจกบนที่สูงด้วยมันดูอลังการดีค่ะตอนแรกนะคะที่ขึ้นกระเช้าตอนแรกยังไม่รู้สึกกลัวค่ะแต่พอได้ก้าวขึ้นไปยืนแล้วรู้สึกว่ามันโค้งเคงค่ะมันโยกแล้วมันก็แบบทำให้รู้สึกว่าฉันจะตกไหมเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่เขาก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ให้เราแบบว่าอย่างปลอดภัยนะคะไม่เคยดูอาจารย์ใหญ่อยู่แล้วก็เลยแบบว่าความในใจเป็นตู้กระจกเขาจะหยิบมาแล้วแบบว่าให้ผ่าให้เราดูเลยไหมคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วให้รายงานตอนที่เขากำลังผ่าอยู่นี่คือช็อกตายแน่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่อาจจะกลัวแล้วก็สถานที่ที่วังเวงก็ยังนึกไม่ออกค่ะว่าเราจะสัมภาษณ์ไปในแนวไหนเป็นเรื่องอะไรดีร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามแข่งรถบางกอกแดกสตาร์เอเวนิวค่ะแดกเดี๋ยวสตาร์ทแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามแข่งรถบางกอกดาร์คเอเวนิวค่ะแดกเ
ขึ้นหัวขึ้นหัวขึ้นหัวสนุกมากค่ะเคยนั่งในรถแข่งยังไม่เคยนั่งเลยค่ะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยต้องมีการลัดเบลนะครับก็เลยอยากให้น้องๆวัยรุ่นที่กำลังคึกขนองอยู่ตอนนี้ค่ะซิ่งรถอยู่ด้านนอกก็อยากให้พวกเขาเหล่านั้นแบบว่าคิดใหม่อะไรเงี้ยมาซิ่งในที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยดีกว่าตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากเลยนะคะสำหรับที่นี่ไม่รู้ว่าน้องๆ2กลุ่มที่เหลือจะเป็นยังไงกันบ้างนิติเวชสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เผยว่าการที่อาชีพพนักงานเช็ดกระจกก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สุจริตนะคะซึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้เรามีโอกาสพิเศษจะมาสัมภาษณ์ได้ไหมคะปกติอ่ะก็ไม่เคยเป็นนักข่าวอยู่แล้วแล้วทีนี้ได้เป็นนักข่าวแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์พี่เขาแบบเหมือนแบบที่แปลกใหม่ขึ้นกระเช้าไปสัมภาษณ์เขามันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกเนาะก็ไม่ได้กลัวความสูงอะไรก็ดีค่ะพอเปิดเข้าไปห้องปุ๊บเป็นแบบแค่กระจกกั้นนะคะแต่ว่าเป็นเตียงเหมือนข้างหลังเตียงผ่าศพวางอยู่แล้วพี่บอกว่าโอเคเรามานั่งกินข้าวกันในนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์นอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเฮ้ยมืดแล้วว่ะลูกพี่คะเพราะฉะนั้นเราไปดูน้องๆผู้เข้าตัดสกู๊ปกันดีกว่าค่ะลูกพี่ไปค่ะประมาณนี้ของหมอออกได้ไหมคะร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้